ส่งฟ้าออสเตรียครับไฟนี้ซ้อมกี่วันครับซ้อมเดือนนึงครับซ้อมอยู่ไหนไฟนี้ก็อยู่ซอสมัยมันมีใครไปคู่ฟังคู่ซ้อมมั้งที่นั่นมีพี่โชคดีแล้วก็แล้วเป้ากับตัวใหญ่พี่น้ำพองน้อยก็คือพวกในค่ายเยอะกันเนาะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับครับอายุเท่าไหร่ละ19เราสูงเท่าไหร่ครับสูง169น้ำหนักไปปล่อยประมาณกี่กิโลครับไปปล่อย54ครับเราเป็นมวยกระต่ายเลยครับครับพี่เมย์ครับแล้ววันนี้เราเจอกับเพชรพิภพเคยเจอกันไหมไม่เคยครับอันนี้ไฟแรกเลยได้สื่อสารกันตั้งแต่เข้ามาป่ะก็ไม่ยังไม่ได้ดูเลยว่าเขาเป็นมวยสไตล์ไหนและอย่างวันนี้เราจะวางเกมวางแผนยังไงก็ไปเรื่อยๆครับค่อยๆไปเรื่อยเนาะแล้วเปิดโควิดมาแล้วนี่เราได้ต่อยบ้างยังอยากครับได้ไฟแรกไฟแรกเลยและการซ้อมเป็นไงระบบหายใจร่างกายก็ดีดีเต็มร้อยไม่มีปัญหาอะไรเนาะไม่มีปัญหาคือร้อยสบายเลยแล้ววันนี้เราขึ้นไปสอบแล้วเป็นไงบ้างน้ำหนักก็ผ่านครับผ่านคือมาพอดีวันนี้ต่อยเวท110ปอนด์ก็มีสบายๆเนาะครับเราต่อยมวยมาล้วนๆทั้งหมดนี่คือไฟแล้วประมาณที่ต่อยมา70แล้ว70กว่าไฟแล้วเป็นคนจังหวัดอะไรครับศรีสะเกษครับฝากเชิญชวนแฟนคลับตรงนี้หน่อยก็ฝากชาวศรีสะเกษไปช่วยเชียร์กำลังใจเพชรสองฟ้าด้วยครับเป็นที่แน่นอนนะเป็นที่แน่นอนครับครับผมว่าน้องชายครับ